จะรอปีกตกดูนะครับวันรีวิวสวัสดีครับเวลาที่เราบินเครื่องบิน 3D นะครับแล้วมันตกปีกตัวนี้งอเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าตกยังไงเดี๋ยวจะรอปีกตกดูนะครับอย่างเงี้ยกรณีปีกตกแบบนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ปีกงอเรียบร้อยละเพราะว่าตกอาการปีกนี้ถ้าตกปีกขวาปีกขวาก็จะมีปัญหาตรงนี้วิธีการแก้ไขปัญหาปีกงออย่างนี้ครับง่ายนิดเดียวมาดูกันครับสำหรับนักบินท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลองเล่นเครื่องบิน 3D ตอนนี้ผมทำเครื่องบิน 3D ชื่อคิด 3D นะครับราคาเพียง390บาทเท่านั้นใช้เวลาประกอบเนี่ยประมาณ15นาทีก็เสร็จนะครับก็มีทำคลิปแนะนำวิธีการประกอบวิธีการตั้งจุดไฟเอาเรียบร้อยสนใจติดต่ออินบ็อกซ์มานะครับทาง Facebook ตะวันรีวิวหรือว่าทาง LINE ID ที่ขึ้นด้านล่างนี้ครับเริ่มต้นนะครับเราก็เล็งแนวแบบนี้ก่อนเราดูแนวนอนนี้นะครับเป็นเกณฑ์แล้วเราใช้วิธีการค่อยๆดัดนะครับตัวเครื่องบินตัวนี้เป็นโฟมนะครับเราค่อยๆดัดออกมาอย่างนี้เนี่ยดัดไปเรื่อยๆเขาจะงอออกมาได้เองนะครับค่อยๆดัดถ้าดัดแรงเกินไปเนี่ยมันจะหักเนี่ยเราค่อยๆเห็นไหมมันเริ่มตรงแล้วกลับมาตรงแล้วค่อยๆงอเนี่ยจับงอไปเรื่อยๆแล้วก็เราเริ่มที่ต้นเริ่มต้นที่ส่วนนี้ใช่ไหมฮะทีนี้เราก็ขยับลงขยับลงเนี่ยค่อยๆขยับดัดไปเรื่อยๆนะครับดัดออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นละดีขึ้นกว่าครั้งแรกนะฮะแล้วก็ดัดต่อดัดไปเรื่อยๆคล้ายๆเหมือนการนวดนะครับนวดเบาๆใช้อุ้งนิ้วเนี่ยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับค่อยๆประคองทำไปเรื่อยๆใช่ไหมค่อยๆกลับมาตรงแล้วก็ขยับลงมาส่วนล่างนะครับตอนนี้ยังงออยู่ไหมฮะค่อยๆดับไปสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังโฟมหักกับโฟมฉีกแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีละนี่ก็ค่อนข้างดีละนะครับเราก็ดัดไปเรื่อยๆอีกวิธีหนึ่งนะครับสามารถใช้ได้คือใช้เทปใยสับปะรดเนี่ยดึงปึ๊บให้ตึงเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะดัดแค่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าดัดเสร็จแล้วเนี่ยยังบินได้หรือเปล่าเอาละพอใช้ได้แล้วเห็นไหมครับเริ่มตรงแล้วเอาละครับมาดูกันนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราดัดกันจนเกือบดีแล้วนะครับได้นะก็บินต่อได้ถ้าเราไม่ซีเรียสกับเรื่องอาการบินว่าจะต้องดี 100% เหมือนตอนเป็นเครื่องบินใหม่ๆเนี่ยครับดัดแค่นี้เราก็สามารถบินต่อได้แล้วไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องแบบรู้สึกแย่นะครับที่เราบินตกเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราซ้อมเนี่ยก็ต้องตกแต่ถ้าเราเป็นนักบินมืออาชีพแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็อาจจะหายไปได้นะครับเครื่องบินตกไม่ต้องตกใจนะครับค่อยๆต้อมไปแล้วก็มาบินต่อเราบินเพื่อให้สนุกนะครับอย่าซีเรียสอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกสวัสดีรีวิวสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากเล่นเครื่องบิน 3D นะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Inbox Facebook ตะวันรีวิวแล้วก็ทาง LINE ID ตะวัน .ang นะครับทักเข้ามาได้เลยราคาเพียงลำละ390บาทเท่านั้นเอง